ดิโก้ลงจากรถแล้วก็เดินตรงไปยังศพที่ตรึงกางเขนอยู่นางเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าศพนั้นและคุกเข่าลงน้องชายไดดิมุสกระซิบขึ้นว่าเยนี่เป็นบ้าไปแล้วดูสิแกนึกว่าศพที่ถูกตรึงไม้กางเขนนั่นเป็นพระเยซูไดดิมุสได้ยินเสียงฟันของตัวเองกระทบกันก็หันไปดูน้องว่าจะเอะอะไปเองนะสิกำลังจะเป็นบ้าแต่ความจริงนั้นน้องชายของไดดิมุสเป็นฝ่ายถูกเพราะอิดิโก้นึกว่าศพนั้นเป็นพระเยซูคริสต์จริงๆจะว่านางเป็นบ้าก็ได้แต่ความบ้าของนางนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนทั้งสองจะเข้าใจได้นางกล่าวกับศพนั้นว่าคริสตอสข้าแต่พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์ทราบดีว่าพระองค์อยู่ที่นี่เพราะในที่ใดที่มนุษย์ต้องทุกข์ต้องเจ็บปวดต้องทรมานพระองค์จะเสด็จไปอยู่ณที่นั้นเสมอจนในที่สุดพระองค์ต้องทรมานกายและตายแทนมนุษย์บนไม้กางเขนอย่างนี้แต่มนุษย์ก็ไม่ยอมแลเห็นพระองค์ไม่เห็นพระกรที่ทอดออกมารับมนุษย์ทุกคนไม่ได้ยินเสียงพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ที่เต้นอยู่ทุกขณะด้วยความกรุณาเต้นอยู่พร้อมกับหัวใจคนทั้งปวงที่เต็มไปด้วยโลภโกรธหลงและคงจะเต้นอยู่ต่อไปเมื่อหัวใจคนทั้งปวงนั้นหยุดนิ่งลงแล้วพระองค์เป็นสิ่งเดียวที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้ใครที่ไม่รู้จักวิธีที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์จะต้องได้รับความทุกข์อย่างหนักเมื่อเวลาจะตายนางนึกถามตัวเองว่าคนตายที่อยู่บนไม้กางเขนต่อหน้านางนั้นจะได้นึกอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อก่อนที่เขาจะตายหรือคนที่จะนึกอย่างนั้นได้จะมีแต่โจรสองคนที่ถูกตรึงไม้กางเขนพร้อมๆกับพระเยซูนางทำเครื่องหมายไม้กางเขนด้วยใจอันสงบความกลัววิตกกังวลต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจเหือดหายไปสิ้นนางพร้อมที่จะรับอันตรายทุกอย่างที่จะมาถึงตัวขณะที่จะเดินทางต่อไปนางเดินกลับมายังรถและกล่าวเบาๆกับไดดิมุสว่าเขาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วนางก็ก้าวขึ้นนั่งบนรถน้องชายไดดิมุสลงแซ่ม้าอย่างแรงม้าก็เริ่มห่อต่อไปดึงรถนั้นให้แล่นไปอย่างรวดเร็วภาพอันน่าสยดสยองของคนที่ถูกหวนจับตรึงไม้กางเขนเช่นนั้นหนาตาขึ้นทุกทีแต่อิดิโก้ก็มองดูอย่างสงบผิดกับไดดิมุสซึ่งมองดูภาพเหล่านั้นอย่างขนพองสยองกล้าวเพราะไดดิมุสรู้ดีว่าถ้าในแดนต่อแดนนี้หากเขาถูกพวกหมู่ลาดตระเวนของหวนจับได้ก่อนที่เขาจะตามคณะทูตทันเขาเองก็จะต้องถูกตรึงไม้กางเขนเช่นคนเหล่านี้อย่างแน่นอนที่สุดฝ่ายอิดิโก้นั้นถึงแม้จะเห็นซากศพหรือภาพแห่งความทรมานอีกสักเท่าใดนางก็ยังมีใจอันสงบมิได้หวาดเกรงหรือตื่นเต้นกระวนกระวายอีกต่อไปนี่คือโลกอันแท้จริงโลกอันเต็มไปด้วยความทรมานนางทำใจเสียเช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกวัดนอกความคุ้มครองของศาสนาจะต้องเป็นชนีรถนั้นเดินทางผ่านเมืองซาดิคาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในอาณาจักรโรมันแต่บัดนี้กลายเป็นเมืองร้างเต็มบริษัทสิ่งประหลักหักพังไดดิมุสสั่งให้หยุดพักม้าครู่หนึ่งพอตอนสายก็ขับรถต่อไปอีกนอกเมืองซาดิคาออกไปแล้วภูมิประเทศยิ่งรกร้างหนักขึ้นไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ให้เห็นเป็นสัญญาณแห่งมนุษย์แม้แต่นกกาก็ไม่มีพอมาถึงแม่น้ำสายเล็กๆตื้นๆแห่งหนึ่งรถน้ำก็ลงข้ามขณะที่กำลังข้ามน้ำอยู่นั้นไดดิมุสก็กล่าวสรรพยอกน้องชายขึ้นว่านี่ไงล่ะแม่น้ำสติกแม่น้ำสติกเป็นชื่อแม่น้ำที่ชาวกรีกและชาวโรมันเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะต้องข้ามก่อนที่จะเข้าสู่ปรโลกแต่น้องชายของไดดิมุสกลับกล่าวขึ้นอย่างกลัวๆว่าแม่น้ำสติกเห็นจะดีกว่าเสียแล้วนะพี่โน่นดูโน่นอะไรกำลังมาหาเราโน่นโน่นโอ้พระเยซูเจ้าฝั่งแม่น้ำฟากข้างโน้นพวกฮวน 6-7 คนกำลังขับม้าลงจากเนินเขาลูกหนึ่งอย่างรวดเร็วและตรงมาที่ชายตะลิ่งไดดิมุสชะเง้อคอขึ้นมองดูทันใดนั้น
หน้าเขาก็ซีดเป็นกระดาษเขาบอกน้องชายด้วยเสียงเครือๆว่าหยุดรถดีกว่าถึงจะหนีไปก็ไปไม่พ้นแล้วเขาก็โบกมือเป็นสัญญาณให้แก่พวกฮวนหมู่นั้นภายในพริบตาเดียวเร็วราวกับสายฟ้าแลบฮวนพวกนั้นก็มาล้อมรถไว้ทุกคนถือธนูมีลูกขึ้นคันไว้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่จะยิงอย่ายิงไดดิมุสร้องขึ้นเป็นภาษาฮวนอย่างไม่ชัดแต่พอเข้าใจได้เขาตะโกนบอกว่าเราเป็นคนส่งข่าวมายังกษัตริย์ของท่านใครเป็นนายในหมู่ลาดตระเวนนี้ฮวนที่อยู่หน้าเพื่อนตอบว่าที่นี่เป็นดินแดนฮวนเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาสอดแนมที่นี่ไดดิมุสร้องตอบว่าพวกเราไม่ใช่จารบุรุษเราเป็นผู้นำข่าวมาเราสองคนมากับสตรีผู้สูงศักดิ์คนนี้และสตรีผู้นี้เป็นผู้ถือหนังสือมาให้แก่อัตติลาขณะนี้พวกฮวนเข้ามามุงดูรอบรถแต่ละคนชะโงกหน้าเข้ามาดูอินดิโกอย่างใกล้ชิดจนนางได้กลิ่นสาบและกลิ่นขาวเนื้อดิบไดดิมุสอธิบายอีกว่าสุภาพสตรีผู้นี้เป็นผู้ที่จะมาติดต่อกับอัตติลานางมีข่าวสำคัญยิ่งอย่าไปทำอันตรายนางเป็นอันขาดเพราะถ้าอัตติลารู้เข้าจะลงโทษอย่างหนักเราเป็นผู้มาสื่อข่าวฮวนที่เป็นหัวหน้าตบาดขึ้นว่าเอ็งโกหกไอ้หมูอ้วนโรมันที่จะมาติดต่อกับอัตติลาเคยแต่แต่งตัวอย่างสวยงามและมีเครื่องบรรณาการมาพร้อมพวกเอ็งเป็นจารบุรุษแน่แท้และข้ามีหน้าที่คอยฆ่าพวกจารบุรุษว่าแล้วก็เอาธนูสะพายไว้ที่ไหล่พลางชักดาบฮวนออกจากฝักไดดิมุสร้องเสียงหลงว่าอย่าเพิ่งทำอะไรช้าก่อนเราเดินทางมาตามคณะทูตของพวกท่านเอสลาฟและอีเดโคผู้ซึ่งเดินทางผ่านไปแล้วหัวหน้าฮวนอุทานว่าชื่อของเอสลาฟและอีเดโคดูจะทำให้เขาได้สติขึ้นมาบ้างเขายกมือขึ้นลูบคางอย่างสงสัยแล้วกล่าวว่าข้าจะพาพวกเองไปหาท่านเอสลาฟบางทีท่านจะรู้ว่าเองเป็นใครขับรถต่อไปได้น้องชายไดดิมุสขับรถออกเดินทางต่อไปอีกพวกควรขี่ม้าคุมไปทั้งสองข้างไดดิมุสหงายหลังลงกับที่นั่งถอนให้ใจใหญ่อย่างโล่งอกที่หน้าของเขามีเหงื่อแตกเม็ดโตๆเขายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อพลางเหลือบมองดูหน้าอีดิโก้เห็นนางนั่งเฉยเป็นปกติมิได้แสดงกิริยาอาการสะทกสะท้านอย่างใดไดดิมุสรู้สึกแปลกใจมากเพราะถึงแม้ว่าอีดิโก้จะไม่เข้าใจภาษาฮวนนางก็น่าจะหวาดเกรงต่อลักษณะท่าทางของคนป่าเหล่านี้บ้างเขาอดใจไว้ไม่ได้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าเธอเป็นคนอย่างไรอีดิโก้ไม่กลัวอะไรบ้างเลยหรืองูกลัวไหมอีดิโก้ตอบอย่างอารมณ์ดีว่างูก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างทำไมจะต้องกลัวไดดิมุสว่าบางทีก็จะจริงแต่ผู้ควรนี่พระเจ้าเห็นจะไม่ได้สร้างมาแน่อีดิโก้บอกว่าไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยฮวนพวกนี้เขาจะพาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะไปเขารู้หนทางดีกว่าเราเสียอีกไดดิมุสอ้าปากจะตอบแล้วก็เปลี่ยนใจหุบปากนิ่งไม่พูดว่าอย่างไรอีกต่อไปภายในชั่วโมงหนึ่งพวกฮวนก็พารถมาทันกระบวนทูตฮวนที่กำลังเดินทางอยู่หัวหน้าหมู่ลาดตระเวนฮวนควบม้าขึ้นหน้าไปรายงานอีกสักครู่หนึ่งไดดิมุสก็เลยเห็นกระบวนนั้นหยุดลงเมื่อรถแล่นเข้ามาใกล้พอสมควรน้องชายไดดิมุสก็ดึงม้าไว้ไดดิมุสช่วยให้อีดิโก้ลงจากรถแล้วทั้งสองก็เดินตรงไปยังทูตฮวนซึ่งยืนม้ารออยู่ไดดิมุสก้มตัวลงขมับอย่างนอบน้อมแล้วบอกว่าข้าแต่ราชทูตผู้สูงศักดิ์ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงทาสของเจ้าหญิงฮอนอริยาพระพี่นางของพระจักรพรรดิโรมันตะวันตกและสตรีผู้นี้คือนางอีดิโก้ผู้เป็นข้าหลวงคนสนิทของเจ้าหญิงพระองค์นั้นสตรีผู้นี้มีข่าวสำคัญมายังอัตติลาผู้เป็นกษัตริย์ของท่านเป็นข่าวที่เขียนเป็นหนังสือพวกข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้นำหนังสือนั้นมาส่งแก่ท่านแล้วให้รีบเดินทางกลับทันทีไดดิมุสพูดจบก็คำนับอีกครั้งหนึ่งแล้วถอยหลังออกมาฝ่ายเอสลาฟผู้จ้องดูอีดิโก้อย่างสนใจก็พยักหน้าช้าๆอีดิโก้พูดเรียบๆว่าไดดิมุสได้กล่าวอย่างถูกต้องแล้ว
หนังสือนั้นอยู่ที่นี่ว่าแล้วนางก็หยิบหนังสือจากเสื้อยื่นให้เอสลาฟดูเอสลาฟถามว่าถ้าเธอเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงจริงเหตุไฉนจึงเดินทางมาอย่างไม่มีพิธีรีตองเช่นนี้อิดิโก้ตอบว่านายของข้าพเจ้ามิได้ทรงนึกว่าข้าพเจ้าจะต้องเดินทางมาไกลพระนางได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้านำหนังสือนี้ไปให้ท่านณที่พักไม่ได้ทรงทราบว่าท่านได้ออกเดินทางจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลมาแล้วเอสลาฟหันหน้าไปปรึกษากับโอเนเคซิอุสเบาๆแล้วหันกลับมาถามว่าเธออยู่ที่ไหนอิดิโก้ตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ณปราสาทของพระพี่นางปูลเคเรียคนที่อยู่ณปราสาทนั้นไม่สู้จะมีโอกาสได้ทราบความเคลื่อนไหวในโลกภายนอกมากนักไดดิมุสอธิบายสอดขึ้นมาว่าเจ้าหญิงปุลเคเรียเป็นพระพี่นางของพระจักรพรรดิโอโดซิอุสเอสลาฟหันไปตวาดว่านิ่งไอ้หมาแล้วหันไปถามอิดิโก้ว่าใครรู้เรื่องที่เธอเดินทางวันนี้บ้างหรือไม่จักรพรรดิโอโดซิอุสทรงทราบหรือเปล่าอิดิโก้ตอบว่าข้าพเจ้าไม่นึกว่าจะทรงทราบเจ้าหญิงปุลเคเรียก็ไม่ได้ทรงทราบแต่ป่านนี้อาจจะรู้กันทั่วไปแล้วโอเนเคซิอุสกระซิบกับเอสลาฟอีกพักหนึ่งเอสลาฟหันไปฟังอย่างสนใจพยักหน้าแล้วกล่าวขึ้นว่าดีแล้วแต่เธอจะต้องไปเฝ้าอัตติลาด้วยตนเองเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องราวทั้งปวงอัตติลาจะเป็นผู้วินิจฉัยเจ้าขี้ข้าสองคนนั้นกลับไปได้สุมัตเจ้าจงตามไปส่งตัวมันที่ชายแดนอย่างเร็วที่สุดแล้วดูอย่าให้มันเป็นอันตรายครั้นเห็นว่าไดดิมุสกำลังแสดงอาการว่าเป็นห่วงอีดิโก้เอสลาฟก็ตวาดว่าเองไม่ต้องพูดไอ้หมาสตรีผู้เป็นนายของเจ้านี้จะอยู่ใต้ความคุ้มครองของข้าจนกว่านางจะได้เฝ้าเฉพาะพระพักอัตติลาไปให้พ้นอีกอาทิตย์หนึ่งหลังจากอีดิโก้ได้เดินทางไปกับคณะทูตหวนแล้วคณะราชทูตโรมันโดยมีโนมิอุสเสนาบดีคลังและอนาโตลิอุสผู้บัญชาการทหารเป็นราชทูตก็ออกเดินทางจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลมุ่งตรงไปยังราชสำนักของอัตติลาพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการมีทองคำเป็นจำนวนมากกว่าที่อัตติลาเรียกร้องไปอีกเท่าตัวเมื่อราชทูตโรมันเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ำติบิสคุสอันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งอัตติลาคณะราชทูตก็ได้รับคำสั่งให้กางกระโจมและจอดรถไว้ณลานกว้างขวางพระราชวังของอัตติลาตามมีตามเกิดเพราะขณะนั้นอัตติลายังต้อนรับเลี้ยงดูคณะทูตคนป่าชาติต่างๆที่เดินทางมาสวามิภักดิ์อีกประมาณ3วันจึงจะเสร็จพิธีปราสาทของอัตติลานั้นเป็นปราสาทหินอ่อนอย่างวิจิตรสร้างโดยนายช่างสถาปนิกโรมันที่ถูกจับเป็นเชลยคนหนึ่งบริเวณพระราชวังนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงศิลามีหอคอยสูงตระหง่านตั้งอยู่8ทิศภายในบริเวณก็มีเรือนนางสนมกำนันของอัตติลาอีกเป็นอันมากถัดจากพระราชวังไปก็มีบ้านพักของโอเนเคซิอุสสร้างด้วยหินอ่อนอย่างโอโถงและบ้านนายทหารฮวนอื่นๆอีกหลายหลังสิ่งก่อสร้างหลังหนึ่งที่คณะทูตโรมันสนใจก็คือโรงอาบน้ำร้อนแบบโรมันอันใหญ่โตและคนที่บัดนี้มีหน้าที่ต้องใส่ไฟต้มน้ำร้อนให้พวกฮวนอาบก็คือนายช่างสถาปนิกโรมันผู้สร้างอาคารต่างๆนั่นเองฮวนนั้นบัดนี้อยู่ปราสาทอย่างโรมันเพราะอาบน้ำร้อนเช่นเดียวกับโรมันเมื่อมีโอกาสได้เฝ้าอัตติลาเป็นครั้งแรกคณะทูตโรมันก็กล่าวมอบทองคำซึ่งทางฝ่ายโรมันส่งมาให้มากกว่าที่อัตติลาขอไปถึงเท่าตัวส่วนคริสตาโฟสอันเป็นบุคคลที่อัตติลาได้เรียกร้องให้ส่งตัวมานั้นราชทูตกล่าวว่าพระจักรพรรดิได้ทรงพระพิโรธมากที่ได้ทรงทราบว่าคริสตาโฟสบังอาจคิดร้ายต่ออัตติลาผู้เป็นมหามิตรของพระองค์จึงได้มีพระราชดำรัสให้เอาคริสตาโฟสไปจำไว้ในคุกจะลงโทษให้แสนสาหัสเสร็จแล้วราชทูตก็เสนอสัญญาไม่ลุกรานจะให้อัตติลาลงนามเมื่ออัตติลาได้ฟังราชทูตกล่าวดังนั้นก็หัวเราะอย่างรู้เท่าทันแล้วตอบว่าเมื่อนายของเจ้า
จะตีราคาขันทีสูงกว่าทองคำก็ตามใจเราในเมืองฮวนนี้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นส่วนสัญญานั้นเราไม่ลงนามเพราะเราไม่เชื่อถือสัญญาที่เป็นกระดาษและถ้าหากเราต้องการจะรุกรานใครเราก็จะทำและถ้าจะพูดกันไปแล้วเราก็จะรุกรานนายของเจ้าเร็วๆนี้นอกจากเจ้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราจะตั้งผู้บัญชาการทหารอนาโตลิอุสกล่าวอย่างสงสัยว่าเงื่อนไขที่พระองค์จะตั้งทางฝ่ายโรมันได้ปฏิบัติเกินกว่าเงื่อนไขที่ท่านเอสลาฟราชทูตของพระองค์ได้เสนอไว้แล้วอัตติลาตอบเรียบๆว่าถูกแล้วแต่เราเปลี่ยนใจเสียแล้วโนมิอุสเสนาบดีคลังกล่าวขึ้นบ้างว่าข้าแต่อัตติลาตามที่ฝ่ายข้าพระองค์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แล้วมาทางฝ่ายโรมันก็แทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วประชาชนต้องอดอยากยากจนเพราะภาษีอากรอันสูงสุดขีดเราเหลือแต่เพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นอัตติลาตอบว่าข้ารู้ความหมายของเจ้าดีเจ้าคนเก็บเงินของจักรพรรดิเราเคยได้ยินมาก่อนแล้วหลายหนเจ้าจะมาเห่าหอนให้เราฟังนั้นไม่มีประโยชน์เราอัตติลาเป็นเจ้าเหนือหัวของเจ้าเองเราย่อมรู้ดีว่าเมืองประเทศสราชของเราจะทำได้เพียงไรหรือทำไม่ได้เพียงไรและเจ้าจะต้องทำตามเพื่อไม่ให้เราต้องไปเยี่ยมบ้านเจ้าด้วยตนเองเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเราต้องการทองคำอีกเปล่าเราไม่อยากได้ทองคำอย่างน้อยก็ไม่อยากได้ในระหว่างนี้สิ่งที่เราต้องการขณะนี้คือสตรีคนหนึ่งเราอัตติลาเรียกร้องตัวเจ้าหญิงอัลกุสตาฮอนอริยามาเป็นคู่ครองพร้อมด้วยราชสมบัติส่วนหนึ่งแห่งจักรวรรดิโรมันสมควรกับฐานะอันสูงศักดิ์ของนางโนมิอุสและอนาโตลิอุสแลดูตากันอย่างงงงวยอัตติลาดูสีหน้าคนทั้งสองนั้นก็รู้ว่าเขาแปลกใจมากกว่าตกใจในข้อเรียกร้องใหม่นี้แต่อัตติลาสังเกตเห็นอะไรคล้ายๆกับการยิ้มอย่างขบขันผ่านเข้ามาบนใบหน้าของอนาโตลิอุสผู้บัญชาการทหารนั้นแวบหนึ่งอัตติลาพูดต่อว่าส่วนหนึ่งของราชสมบัติที่นางจะนำติดตัวมานั้นจะต้องมิใช่ส่วนเล็กน้อยอนาโตลิอุสก้มหัวคำนับอย่างนอบน้อมแล้วกล่าวว่าข้าแต่อัตติลาผู้เป็นใหญ่ข้าพระองค์ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของพระองค์ได้พระองค์จะต้องแจ้งพระราชประสงค์นั้นไปยังอีกสำนักหนึ่งอัตติลาถามว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรอีกสำนักหนึ่งอานาโตลิอุสตอบว่าอัลกุสตาฮอนอริยาเป็นพระพี่นางของพระจักรพรรดิวาเลนติเนียนจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันตะวันตกพระองค์ในฐานะจักรพรรดิและผู้ปกครองราชตระกูลทรงเป็นบุคคลเดียวที่จะปฏิบัติตามพระราชประสงค์อันมีเกียรตินี้ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโรมันตะวันออกอัตติลาตวาดว่าเจ้าพูดโกหกเจ้าหญิงฮอนอริยาประทับอยู่ภายในปกครองของจักรพรรดิโอโดซิอุสในกรุงคอนสแตนติโนเปิลอนาโตลิอุสตอบว่าหามิได้อัตติลาจริงอยู่เจ้าหญิงฮอนอริยาเคยประทับอยู่กับเจ้าหญิงปุลเคเรียในกรุงคอนสแตนติโนเปิลแต่บัดนี้พระนางได้เสด็จกลับไปกรุงโรมเสียแล้วพระนางเสด็จจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ประมาณ3อาทิตย์มานี้เองอัตติลานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะพลางกล่าวว่าดีแล้วโอเนเคซิอุสและปินซานเจ้าทั้งสองจงดูแลเลี้ยงดูราชทูตโรมันผู้เป็นแขกเมืองของข้าอย่าให้ขาดเหลืออะไรได้ขณะที่ราชทูตโรมันทั้งสองเดินกลับจากพระราชวังไปยังที่พักโนมิอุสก็กล่าวขึ้นว่าอัตติลารู้ทันหมดทั้งนั้นอนาโตลิอุสอนาโตลิอุสถามว่ารู้ทันอย่างไรโนมิอุสโนมิอุสร้องว่าเอ้าท่านนึกไม่ถึงหรอกหรืออนาโตลิอุสอัตติลาก็รู้ทันว่าทั้งหมดนี้เป็นอุบายชิ้นเอกของคริสซาโฟสคริสซาโฟสเป็นคนจัดการให้นางอิเดียโก้ข้าหลวงของเจ้าหญิงฮอนอริยาเดินทางมาส่งข่าวถึงอัตติลาจงได้ขณะเดียวกันคริสซาโฟสก็ไปทูลพระจักรพรรดิให้ทรงทราบว่าเจ้าหญิงได้มีหนังสือถึงอัตติลาให้ไปรับตัวนางโดยมีนางไอริสข้าหลวงอีกคนหนึ่ง
ไปยืนยันเป็นหลักฐานพยานพร้อมทั้งทูลแนะนำให้พระจักรพรรดิรีบส่งตัวเจ้าหญิงไปไว้ยังกรุงโรมเพราะเป็นทางเดียวที่จะผลักอัตติลาไปทางโน้นกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็พ้นภัยเรื่องง่ายๆเท่านี้เองอานาโตลิอุสถามว่าแล้วอัตติลารู้ทันอย่างไรโนมิอุสตอบว่าก็รู้ทันว่าคริสซาโฟสต้องการให้เขาไปตีกรุงโรมเพื่อเอาตัวรอดนะสิเพราะเหตุนั้นอัตติลาจึงหัวเราะที่หัวเราะเพราะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างโรมหรือคอนสแตนติโนเปิลถ้าฮอนอริยาอยู่ที่โรมอัตติลาก็พร้อมที่จะตีกรุงโรมไม่รู้สึกว่าหนักหนาอย่างใดด้วยเหตุนี้อัตติลาจึงหัวเราะอานาโตลิอุสลำพึงออกมาว่าชอบกลเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นว่าแล้วนางอีดิโก้ข้าหลวงที่มาตกอยู่ในความคุ้มครองของหัวนั่นจะเป็นอย่างไรโนมิอุสตอบว่าเขาว่ากันว่านางเป็นผู้หญิงที่สวยมากอัตติลาย่อมจะรู้ดีว่าจะจัดการกับผู้หญิงสวยๆอย่างไรแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกัน